ครงการคู่มือเสริมสร้างคุณภาพและมาตรฐานสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายได้รับจัดสรรงบประมาณจากคณะกรรมการอำนวยการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์แห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานบริหารโครงการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการกว่า13ปีของการส่งเสริมโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ก็เกิดเป็นรายได้มหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายมียอดจำหน่ายมากกว่า 10,000 ล้านบาทกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมโดยงบประมาณสนับสนุนคณะกรรมการอำนวยการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ได้เล็งเห็นความสำคัญและมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการคู่มือเสริมสร้างคุณภาพและมาตรฐานสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมผช.มผช.มีข้อกำหนดที่เหมาะสมกับสภาพของผลิตภัณฑ์และได้รับการยอมรับเพราะมีแนวทางปฏิบัติไม่ซับซ้อนและผ่านการประชาพิจารณ์จากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายก่อนประกาศใช้จริงเพื่อให้ผู้ผลิตเข้าถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นทำไมผ้าของเราทดสอบไม่ผ่านสักทีจะมีใครช่วยเราบ้างเนี่ย การขอใบรับรองมผช.ไม่ยากอย่างที่คิดมีขั้นตอนง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนเองนะคะเอ๊ะนั่นเสียงใครคะอุ๊ยสวัสดีค่ะดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายให้คุณเข้าใจถึงขั้นตอนการขอใบรับรองมผช.พร้อมทั้งวิธีการตรวจสอบผิดพันธุ์เบื้องต้นแบบง่ายๆนะคะก่อนอื่นเลยนะคะคุณจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพื้นฐานสิ่งทอชุมชนเป็นอย่างดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการผลิตเส้นใยเส้นได้ตลอดถึงวิธีการควบคุมคุณภาพในแต่ละกระบวนการผลิตเลยนะคะซึ่งองค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งทอชุมชนนั้นมีรายละเอียดเริ่มตั้งแต่เส้นใยเส้นได้และผ้าทอรวมไปถึงการย้อมสีผ้าย้อมสีเส้นได้ตลอดจนถึงการพัฒนาคุณภาพผ้าทอมือนะคะซึ่งทั้งหมดนี้คุณสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลได้ในหนังสือคู่มือเสริมสร้างคุณภาพและมาตรฐานสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายในบทที่1ความรู้พื้นฐานสิ่งทอเบื้องต้นหรือคุณจะไปสอบถามได้ที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชื่อย่อว่าสมอหรือสอบถามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่คุณอยู่ก็ได้ค่ะโอ้โหแค่เรื่องแรกก็เยอะจนสับสนแล้วนะคะแม้มันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะเดี๋ยวฟังดิฉันอธิบายต่อไปก็จะรู้เลยว่าการขอมผช.ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเรื่องต่อไปที่ผู้ประกอบการเนี่ยควรจะรู้และทำความเข้าใจนะก็คือเรื่องของคุณลักษณะและเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะสำหรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือที่เราพูดกันจนติดปากว่ามผช.นั่นนะคะมันเป็นเครื่องหมายที่เขาให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ของมาตรฐานซึ่งกำหนดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.นะคะซึ่งการเตรียมตัวขอรับรองมาตรฐานมผช.นั้นทำได้ไม่ยากเลยนะคะข้อที่1ศึกษารายละเอียดของมผช.ให้เข้าใจข้อที่2ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เบื้องต้นให้ตรงกับข้อกำหนดมผช.มีการระบุชนิดเส้นใยความกว้างความยาวถูกต้องไหมมีคุณลักษณะที่ต้องการตามมาตรฐานกำหนดหรือเปล่าและจะต้องไม่มีตำหนิสีไม่ตกด้วยนะคะข้อที่3ระบุรายละเอียดในฉลากหรือใบรับนำส่งให้ถูกต้องนะคะหรือว่าให้เข้าไปหาข้อมูลแบบละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสมอ.นะคะที่ www.tisi.go.th ก็ได้นะคะพอฟังแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะแถมยังมีเว็บไซต์ให้ค้นหาข้อมูลด้วยและขั้นตอนในการขอรับรองมาตรฐานมผช.มีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะสำหรับขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานมผช.นั้นนะคะง่ายๆตามนี้เลยนะคะข
ขั้นตอนแรกต้องยื่นคำขอต่อสมอหรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหรือจังหวัดนะคะพร้อมหลักฐานเอกสารต่างๆตามที่สมอกำหนดนะคะเช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นหรือของประธานกลุ่มหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดค่ะขั้นตอนที่2ทางสมอหรือหน่วยรับรองจะทำการนัดหมายเพื่อขอตรวจสอบสถานที่ผลิตและเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ค่ะหลังจากนั้นสมอหรือหน่วยรับรองจะทำการประเมินผลการตรวจสอบหากเป็นไปตามข้อกำหนดก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดกรณีรับรองโดยหน่วยรับรองของจังหวัดหรือคณะอนุกรรมการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนกรณีรับรองโดยสมอเพื่อออกใบรับรองค่ะโดยใบรับรองมพช.เนี้ยมีอายุ3ปีนับตั้งแต่วันที่ที่ระบุในใบรับรองนะคะอันนี้ทางสมอหรือหน่วยรับรองก็จะมีการตรวจติดตามอย่างน้อยปีละ1ครั้งค่ะแต่ถ้าจะต่ออายุใบรับรองนะคะต้องทำตามขั้นตอนที่ดิฉันบอกมาใหม่ทั้งหมดเลยนะคะโอ้โหขั้นตอนง่ายไม่ยุ่งยากอย่างที่บอกเอาไว้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่คุณทราบไหมคะว่าเห็นขั้นตอนง่ายๆแบบนี้นะคะก็ยังมีปัญหาที่ทำให้ไม่ผ่านมาตรฐานมพช.ด้วยนะคะอ๋อล่ะคะแล้วปัญหาที่พบส่วนใหญ่นั้นมีอะไรบ้างคะอยากรู้จังปัญหาส่วนใหญ่ที่เราพบนะคะก็คืออันที่หนึ่งนะคะระบุชนิดเส้นใยในฉลากไม่ถูกต้องอันที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องของคุณภาพสีย้อมและก็ความเป็นกรดด่างข้อที่สามก็คือตำหนิที่เกิดจากการทอค่ะเดี๋ยวจะขอพูดข้อที่หนึ่งก่อนนะคะเรื่องการระบุชนิดเส้นใยในฉลากไม่ถูกต้องเนี่ยนะคะสาเหตุเนี่ยมาจากการที่ผู้ผลิตไม่ทราบชนิดของเส้นใยหรือไม่ก็ไปซื้อเส้นได้มาจากแหล่งที่ไม่ระบุชนิดเส้นใยอันนี้แนวทางแก้ไขเราจะทำได้ยังไงนะคะอันที่หนึ่งผู้ประกอบการนะศึกษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็ทำความเข้าใจกับบทนิยามและการระบุข้อความในฉลากนะคะข้อที่สองส่งผ้าไปตรวจสอบชนิดเส้นใยหรือไม่ก็ขอข้อมูลจากผู้ขายนะคะแต่ถ้าทำอันเนี้ยแล้วไม่ได้ข้อมูลเนี่ยนะคะก็จะต้องวิเคราะห์ชนิดเส้นใยเองล่ะค่ะนะคะทำง่ายๆเช่นทำการเผาไหม้นะคะอย่างนี้ยกตัวอย่างว่าถ้าเผาไหม้แล้วกลิ่นเหมือนผมไหม้ไฟก็แสดงว่าเป็นไหมแต่ถ้าดูแล้วตรงขี้เถ้าน่ะมันเป็นก้อนแข็งนะก็แสดงว่าเป็นใยสังเคราะห์อย่างนี้เป็นต้นล่ะค่ะปัญหาต่อมาก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพสีย้อมและความเป็นกรดด่างของผลิตภัณฑ์ผ้าค่ะซึ่งปัญหาที่เราพบส่วนใหญ่ก็มีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น 1. ปัญหาสีย้อมเอโซที่เป็นพิษสามารถแก้ไขโดยการตรวจสอบประเภทและชนิดของสีย้อมซึ่งผู้ประกอบการต้องศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนสีย้อมที่ไม่เป็นพิษมาใช้ทดแทนข้อ 2. ปัญหาผ้าหรือเส้นได้ก่อนย้อมดูดซึมน้ำไม่ได้สามารถแก้ไขได้โดยการตรวจสอบผ้าหรือเส้นได้หลังการเตรียมทั้งการลอกแป้งและการขจัดสิ่งสกปรกโดยดูจากการดูดซึมน้ำของผ้าหรือเส้นได้ในแต่ละกระบวนการเตรียมข้อ 3. ปัญหาผ้าหรือเส้นได้ย้อมสีด่างไม่สม่ำเสมอแก้ไขโดยการตรวจสอบการเตรียมผ้าและทบทวนการย้อมสีการใช้และเติมสารเคมีการเพิ่มอุณหภูมิและระยะเวลาในการย้อม 4. ผ้าย้อมสีได้ไม่สดใสแก้ไขโดยการควบคุมคุณภาพของน้ำที่ใช้ในการย้อมให้มีคุณภาพที่เหมาะสมจากนั้นตรวจสอบขั้นตอนการฟอกขาวผ้าและการเลือกใช้ประเภทของสีย้อมข้อ 5. ปัญหาการย้อมผ้าหรือเส้นได้แล้วไม่ได้เฉดสีตามต้องการแก้ไขโดยการตรวจสอบการเลือกใช้สีย้อมมาผสมกันและสูตรของสีผสมที่ใช้อยู่ตามด้วยการตรวจสอบกระบวนการย้อมข้อ 6. ปัญหาความคงทนของสีของผ้าหรือเส้นได้ที่ย้อมสีไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์
แก้ไขโดยการตรวจสอบการเลือกประเภทของสีย้อมการเลือกสีย้อมมาผสมกันขั้นตอนการย้อมสีการขจัดสีส่วนเกินหลังการย้อมสีและอุณหภูมิในการต้มน้ำสบู่เพื่อล้างผ้าหลังการย้อมข้อ7ปัญหาค่าความเป็นกรดด่างบนผ้าไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์แก้ไขโดยการตรวจสอบการซักล้างสารเคมีและการสะเทินค่าความเป็นกรดด่างภายหลังการย้อมผ้าหรือเส้นได้ก่อนขั้นตอนการต้มน้ำสบู่ข้อ8ปัญหาผ้าที่ผ่านการย้อมสีแล้วดูดซึมน้ำไม่ดีแก้ไขโดยการตรวจสอบชนิดของสารทำให้ผ้านุ่มปัญหาสุดท้ายก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับรอยตำหนิหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในผ้าทอมือค่ะซึ่งข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นจากวัตถุดิบจากกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่างๆและจากการทอที่ไม่ได้คุณภาพนะคะตัวอย่างเช่นรอยเส้นยืนตึงรอยเส้นยืนหย่อนรอยเส้นยืนตึงๆหย่อนๆรอยเส้นยืนขาดริมผ้าเสียริมไม่เรียบร้อยเส้นยืนเส้นพุ่งด่างรอยเส้นได้ยืนเส้นได้พุ่งลอยรอยขุยปุ่มปมเส้นใยขนหมีไม่พอดีหน้าผ้าเป็นต้นค่ะปัญหาที่เล่ามาทางกลุ่มของเราก็เจอเหมือนกันนะคะแล้วอย่างเนี้ยเราจะมีวิธีป้องกันไม่ให้ปัญหามันเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างคะไม่ยากเลยค่ะทางสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอได้ทำวิธีการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างง่ายได้ผลใกล้เคียงกับวิธีตามมาตรฐานแล้วก็จัดทำอุปกรณ์ทดสอบอย่างง่ายๆนะคะเราเรียกว่า testing kit สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนใช้ค่ะนะคะอันนี้ก็สามารถนำไปตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองนะคะอุปกรณ์เหล่านี้หาซื้อได้ในท้องตลาดค่ะแต่สำหรับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอมีห้องทดสอบที่ทันสมัยและถูกต้องตามมาตรฐานโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์สารเคมีรวมทั้งวิธีการทดสอบที่ถูกต้องตามมาตรฐานเพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่ถูกต้องนะคะขอบคุณมากนะคะที่ช่วยแนะนำในวันนี้ตอนนี้ฉันมั่นใจแล้วว่าผ้าของดิฉันจะได้รับมาตรฐานมปช.อย่างแน่นอนยินดีค่ะการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมพช.เป็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของผ้าและสิ่งทอที่ผู้ประกอบการต้องดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีและได้มาตรฐานอันจะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล